สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้เป็นรีวิวสุดท้ายในค่ำคืนนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นรีวิวที่5นะครับวันนี้ช่างยนต์เตรียมไว้5ตัวที่มาทำรีวิวอัปเดตปืนที่มาใหม่นะครับก็อันที่แล้วอย่างที่บอกครับก็เราทำรีวิวอัปเดตไปแล้วเพื่อนๆหลายคนได้เห็นรหัสรุ่น062ตัวนี้แล้วนะครับวันนี้เรามาเก็บรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนนะครับทำย้อนๆกันอยู่แบบนี้คลิปสุดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับ M4 Double Bell นะครับ Gearbox Version 2หัวท้ายแบริ่งสปริงลูกสูบบูทพวกนี้แต่งมาหมดแล้วนะครับเกียร์เป็นเวอร์ชัน2สามารถใส่อุปกรณ์แต่งเหมือนกับ GNG GNP ENC แล้วก็ Valu อีกได้เหมือนกันหมดนะครับเกียร์เวอร์ชัน2เปิดกล่องมาตัวปืนหน้าตาสวยงามมากแมกกาซีน1ตัวนะครับในกล่องมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับที่ให้มาปืนของ W ทุกรุ่นนะครับลืมบอกไปว่าเพื่อนๆจำรหัสรุ่นไม่ได้นะดูตรงใต้กล่องไกลนะครับรุ่นนี้มันชื่อรุ่นว่านี่ครับ KM062 นะครับ KM062 ก็คือรหัสรุ่น062 Double นะครับตัวนี้ได้กิฟต์มือแต่งนะครับ BCM ทรงเดียวกับจอห์นวิกมานะครับทรงเดียวกับจอห์นวิกมาชุดหน้าก็เป็นชุดหน้าขนาด 9.5 นิ้วเหมือนตัวกินดี้สูตรนะครับเหมือนกับตัว056เมื่อกี้ที่ผมทำรีวิวไปชุดหน้าเดียวกันเลยนะครับปลอกรถแสงต่างกันพันท้ายเป็นพันท้ายออกทรงคล้ายๆพันท้ายแทงค์นะครับมันสไลด์ได้ตัวนี้ได้ T-Max มานะครับราคาตัวปืนนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ 6,700 บาทตัวนี้นะครับ 6,700 บาทตัวปืนนะครับราคาจากโรงงานมาอย่างที่รู้กันนะครับไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีตัวชาร์จดังนั้นเราจะต้องจัดชุดให้นะครับก็คือแบตเตอรี่ที่ใส่ได้แล้วก็แนะนำเป็น 15C1100 บวกตัวชาร์จบาลานซ์เซลล์ B3 อีก1ชุดนะครับชุดนี้ 1,100 บาทคิดแค่พันเดียวนะครับซื้อพร้อมปืนนะคิดแค่พันเดียวมีค่าขนส่งเคอรี่ประมาณ330บาทเราคิด250บาทเท่านั้นนะครับลดไปแล้วก็ลูกกระสุน1ถุง 4,000 นัดราคา250บาทก็เท่ากับ 1,500 บาทนะครับชุดพร้อมเล่น 1,500 บาทมาบวกกับตัวปืน 6,700 บาทกดให้ดูเป็นตัวเลขนะครับ 6,700 บาทบวก 1,500 นะครับบวก 1,500 บาทเท่ากับ 8,200 บาท 8,200 บาทชุดพร้อมเล่นอ่ะเท่ากับ 8,200 บาทชุดพร้อมเล่นนะศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นแบบพับได้นะครับรุ่นนี้พับศูนย์หน้าศูนย์หลังลงได้เพื่อนๆครับพันท้ายตัวนี้ก่อนหน้านั้นเมื่อก่อนเคยเอามาขายแยกเนี่ยพันท้ายตัวนี้พันราคาพันผมจำไม่ผิด1,600หรือ1,500นี่แหละครับชุดพันท้ายมันจะมาพร้อมแกนพันท้ายตัวนี้แล้วก็พันท้ายแบบนี้นะแบบนี้นะครับยืดหดแบบนี้นะครับเนี่ยแพงน่าดูแต่ติดมากับปืนในราคา 6,700 บาทถือว่าถูกมากนะครับกดก็ดีดออกแบบนี้เลยนะครับปลอกรถแสงสวยด้วยนะเอาตัวนี้เป็นจุกเซฟตี้แถมมานะปลอกรถแสงสวยด้วยทรงมันเท่ดีผมสังเกตในหลายๆรุ่นของ Double Bell แล้วเพื่อนๆปลอกรถแสงเขาทำมาไม่เหมือนกันสักรุ่นเลยนะครับถือว่าให้ความสวยงามที่ออกมาแตกต่างรุ่นกันไปนะครับความยาวตัวปืนนะครับมาความยาวตัวปืนปึ๊บมาอันนี้คือท้ายเอาออกสุดเลยนะเพื่อนๆนะ85ซมหรือ34นิ้ว33นิ้วครึ่งครับไม่ใช่33นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นเซนติเมตรก็85นะครับถ้าเอาท้ายเข้าสุดเอาท้ายเข้าสุดกดนะครับกดตรงนี้นะตรงนี้จะมีปุ่มให้กดอยู่นะครับกดตรงนี้นะครับกดเสร็จปุ๊บเอามือดันนะครับเพราะมันเป็นสปริงแกนสปริงเนาะนี่ครับดันเข้าไปสุด85จะเหลือ79นะครับ79เซนติเมตรชุดหน้าน่าจะ 9.5 เหมือนกับตัว056เมื่อกี้นะครับถูกต้องครับชุดหน้า 9.5 นิ้วเป็นชุดหน้าเป็นลายกิสลี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรางเป็นรางแบบ M Lock สามารถซื้ออุปกรณ์เสริมที่เป็นรางเสริมมาแปะเพื่อติดอุปกรณ์เสริมใส่คลิปมือใส่ไฟฉายใส่เลเซอร์ได้นะครับรางนี้สามารถแปะรางเสริมได้นะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างตัวปืนตัวนี้มันจะต่างกับรุ่น056ที่ผมทำรีวิวไปเมื่อกี้คือคลิปมอเตอร์เนี่ยต่างกับพันท้ายนะครับแต่ชุดหน้าเหมือนกันท่อเหมือนกันท่อนี่ใช้ท่อขนาดท่อน่าจะเป็นท่อขนาด407ใส่ได้363ใส่ได้ท่อแต่งนะครับท่อรีดถึงท่อรีดนะครับแต่อย่างที่บอกเกียร์บ็อกซ์เป็นเกียร์บ็อกซ์version 2ใส่ของแต่งอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็น M4 ดึงคันลังนะครับแผ่นชัดปอกลูกกระสุนเปิดออกนะครับโบ๊ะตัวนี้ทำงานค้างแบบนี้ก็คือ
เราต้องการเอามันกลับใช่ไหมครับมันเป็นลูกเล่นคล้ายๆกับ ENC หรือว่าปืนทุกยี่ห้อเดี๋ยวนี้เขาก็ทำแบบนี้กันหมดนะครับไว้ปรับท็อปนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับแผ่นคัดกรองตรงนี้ดีดกลับนะครับขึ้นขันลังไว้อีกทีนึงทำมาทำไมเขาออกแบบมาเพื่อให้มันค้างเนี่ยเพื่อให้เราหมุนตรงนี้ครับนี่นี่นี่ที่ผมกำลังใช้ปลายนิ้วแตะอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าฮอปอัพฮอปอัพนี่เอาไว้ปรับสูงต่ำของลูกนะครับสามารถหมุนตามเข็มนาฬิกาลูกเขินคลายทวนเข็มลูกมุดอันนี้ต้องไปยิงแล้วก็ปรับดูเดี๋ยวผมทดสอบกลุ่มกระสุนก็จะปรับให้นะครับพินล็อกของตัวสลักนะครับบางคนก็จะเรียกกระดูกหมานะถ้าผมเรียกผิดขออภัยด้วยแต่จริงๆมันคือพินล็อกสำหรับพินล็อกถ้าเป็นปืนจริงเนี่ยมันการสลักพวกไกชุดลันไกเนี่ยหลุดหรือตกหายนะครับอันนี้เขาก็เป็นของแต่งแถมมาให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะเพื่อนนะฝั่งนี้ก็มีมาให้นะครับพินล็อกนะครับกล่องไกเป็นกล่องไกแบบกล่องไกแต่งนะกล่องไกทรงแท็กติคอลแล้วนะครับโอเคประมาณนี้น้ำหนักโดยรวมตัวปืนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความยาวเรารู้ไปแล้วนะน้ำหนักผมคาดว่าน่าจะประมาณนะเนื่องจากชุดพันท้ายเป็นอลูมิเนียมทั้งเซตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมนะเพื่อนๆนะตัวนี้ทั้งแท่งเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับน่าจะมี3โลนะผมคิดว่านะลองดูนะครับถ้าซื้อหวยนี่ถูกเลยนะครับ 3.059 หรือประมาณ3กก1ขีดประมาณนี้นะครับมีถ้าเป็นพันท้ายแกนพันท้ายอลูมิเนียมกับพันท้ายพลาสติกทั่วไปน่าจะอยู่ประมาณสัก2โล8ประมาณนี้นะครับแต่นี่เป็นพันท้ายอลูมิเนียมทั้งชุดนะครับแกนพันท้ายอลูมิเนียมทั้งชุดน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแกนตัวนี้เป็นเหล็กแท้ๆนะครับแกนตรงนี้แกนสไลด์ซ้ายขวาแต่ช่องพวกช่วงตัวนี้เป็นช่วงเบ้าช่วงท้ายตัวนี้นะฮะจะเป็นอลูมิเนียมเนาะแบตเตอรี่ใส่ยังไงรุ่นนี้มาครับเมื่อกี้ได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วนิดนึงเราจะใส่แบตเตอรี่นะเพื่อนๆนะแบบนี้ครับปุ่มเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนของมันจะตกเนาะปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้ที่ผมกดเมื่อกี้นะอย่างนี้นะกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ท้ายออกแบบนี้นะถ้าเกิดเอาเข้าเรากดแล้วเราดันนะครับแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะใส่แบตเราดันเข้าไปเลยนะครับเราดันเข้าไปเลยกดนะกดปุ๊บเราดันเข้าไปเลยแบบนี้แล้วท้ายแกนท้ายมันโผล่มาแบบนี้เราหมุนเราเอามือหมุนได้เลยนะครับเขาทำลายกันลื่นมาให้แล้วแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดหมุนไม่ออกจริงๆก็เอาไขควงแบนหรือว่าเป็นเหรียญ10เหรียญบาทมาหมุนออกก็ได้นะครับเราจะเจอกับนี่ครับปลั๊กต่อทางนี้น่าจะง่ายกว่าปลั๊กต่อเอาแบตเตอรี่ใส่ 24 ก็ได้นะครับ 15C1100 ก็ได้แต่ผมแนะนำไป 15C1100 เพราะมันเป็นไซส์มาตรฐานเนาะไซส์เล็กที่มันเก็บง่ายต่อแบตดับเบิลเบลจะออกแบบปืนมาใส่แบตเตอรี่ค่อนข้างง่ายนะครับใส่ที่แกนพันท้ายหมดเลยแล้วก็กดแบบนี้อ่ะลืมปิดฝากดก่อนกดแล้วดันพวกแจ็คพวกนี้เข้าไปนะครับน่าจะใส่ได้สูงสุด 15C1100 แหละเพื่อนๆถ้าเกิดเราใช้ตัว 20C ผมคาดว่ามันจะปิดฝาหมุนน็อตตัวนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องเก็บสายดีก่อนปิดฝาปิดฝาไม่ได้นะครับเพราะติดพวกปลั๊กนี้ดังนั้นถ้าเกิดจะต้องใส่เก็บสายทั้งหมดเข้าไปนี้ต้องมีการตัดต่อนะครับมีการตัดเปลี่ยนเป็นปลั๊กดินทำให้สายมันสั้นลงจะได้มีพื้นที่ในการเก็บเข้าไปเนาะดังนั้นถ้าเกิดใส่แบตเตอรี่แบบนี้แล้วไม่ได้แบบที่ผมเห็นแบบที่เพื่อนๆเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่มันต้องมีการบางอย่างก็ต้องมีการปรับแต่งถูกต้องไหมครับแล้วก็อย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้ก็ปิดฝาตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ใช้วิธีการนี้ครับถอยมันออกมาให้สุดมันก็จะกลายเป็นว่าอยู่ในเบ้าไปแล้วไปเลยนะครับโอเคแบบนี้ได้อยู่มาฟังเสียงกันครับกริปมือ BCM นะครับมันเป็นกริปมือที่สามารถปรับองศาของมอเตอร์ได้นะครับเราเอามือหมุนตรงนี้อย่างนี้นะครับ
เสียงมันก็จะเริ่มปรับองศาสูงต่ำของมอเตอร์นะครับโอเคหมุนทำไมใช่ไหมครับให้ดูนิดนึงเมื่อกี้ผมศึกษามาละสำหรับจอห์นวิกนะครับเสียงมันยิงแล้วมันแหลมๆเพื่อนๆตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ผมกำลังหมุนอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตั้งตูดมอเตอร์นี่ครับจะเห็นแกนมอเตอร์อยู่เป็นฝาอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นเกลียวอยู่ดังนั้นถ้าดีที่สุดก็คือหมุนขึ้นไปให้มันเสียงอันนี้เราออกนะลองฟังเสียงนะเสียงมันจะแหลมๆนะครับเสียงมันจะแหลมๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดผมใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วขันให้มันรู้สึกตึงมือนะครับถือว่าดีที่สุดแล้วเสียงมันก็จะนุ่มๆเขาเรียกว่าปรับความหอนของมอเตอร์ได้นะครับกิบมือรุ่นนี้นะต้องอธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนไม่เข้าใจอ่ะปรับประมาณนี้นะสุดตึงๆนะเสียงมันจะไม่แหลมแล้วนะครับเสียงมันก็จะนิ่มๆก็คือองศาของหัวมอเตอร์กับเฟืองล่างกัดกันเต็มนะครับโอเคทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดซื้อปืนทรงนี้แล้วก็กิ๊บมอเตอร์เป็นรุ่นนี้เราจะตั้งให้นะครับเราจะตั้งกิ๊บมอเตอร์ให้มาเรามายิงทดสอบความเร็วกระสุนกันนะครับลูกกระสุนถุงเมื่อกี้หมดแล้วเปิดไมค์มาแกะพูดเปิดไมค์เลยเปิดฝานะครับเทลูกกระสุนลงมาในนี้1แมกกาซีนบรรจุอยู่300นัดนะครับเพื่อนๆ300นัดใส่ลูกเข้าไปแล้วปั่นตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มาดูที่วิดีโอใหม่ก็เวลาเลือกปืนก็ศึกษานิดนึงนะครับเอาให้ที่ชอบทรงแต่ช่างยนต์บอกเลยว่าถ้าเป็นปืนที่เราที่ร้านเอามารีวิวก็คือทุกตัวที่เราเลือกมาคือมันมีอะไรที่ซัพพอร์ตลูกค้าหลังการขายอยู่แล้วนะครับปั่นให้ตึงมือเลยเนาะเวลาเราปั่นจนลานมันตึงนะเพื่อนๆมันจะมีเสียงดังแกล๊กแกล๊กนะครับแสดงว่าลานเต็มแล้วสี่ร้อยยี่สิบแปดนะครับดูฟูลออโต้นะครับ427เลท16บอลนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะแรง400กว่าเลยนะครับ426เลท16 17บอลประมาณนี้นะครับป่ะเราไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับเดี๋ยวปืนไปใช้ก่อนโอเคมาแล้วสักครู่นะครับหยิบอีกอันนึงก่อนไปใช้ทานนอนตัวนี้สว่างหน่อยมาครับมีคนอยู่ทางนู้นโอเคโอ้ท่อดีมากครับแทบไม่ต้องปรับเรือนฮอปเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับนี่คือเรือนฮอปนะครับถ้าเกิดมันมุดไปแล้วก็หมุนด้านขวาหมุนมานิดนึงลองไปยิงดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ลูกกระสุนยังมีอยู่แล้วก็สามารถปั่นต่อนะครับเวลาเราเล่นไปในสนามเราเล่นไปยิงไปเล่นไปยิงไปแล้วก็ปั่นไปด้วยนะครับได้อีกชุดหนึ่งนะครับมาลองดูแต่ผมว่าโอเคนะปืนรุ่นนี้กลุ่มกระสุนก็ยิงดีมากเลยเพราะท่อยาวแล้วก็กลุ่มกระสุนระยะ40เมตรก็ยิงไปเป็นกลุ่มค่อนข้างดีปืนใหม่ไกลกล่อง
สำหรับค่ายไรเฟิลเบลถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับความแรงขนาดนี้แล้วก็กลุ่มกระสุนแบบนี้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งรีวิวก็แล้วกันครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมกันขอบคุณครับที่ติดตามจนจบคลิปวิดีโอนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ